ของขวัญที่ดีนั้นต้องใช้เวลาเตรียมแล้วก็ใส่ความรู้สึกดีๆลงไปด้วยนะงั้นมาเริ่มกันเลยเถอะของขวัญที่คนรักการกินฝันถึงคืออะไรกันนะพิซซ่าเหรอใช่แล้วล่ะติดฉลากเข้ากับกล่องพิซซ่าแบบนี้เปิดมันแล้วติดการ์ดอวยพรเอาไว้ที่ใต้ฝามาเตรียมพิซซ่าจากเงินจริงๆกันเลยให้วางแบงค์เป็นรูปวงกลมจนเต็มกล่องจากนั้นม้วนมันแบบนี้แล้วมัดมันด้วยหนังยางให้ครบเสร็จแล้วนำไปเรียงไว้รอบขอบแล้วตกแต่งด้วยเหรียญก็เสร็จฉันจะซื้อพิซซ่ากี่ถาดกันนะจากเงินพวกเนี้ยส่งของขวัญวันเกิดให้เธอกันเลยเธอไม่เคยเห็นพิซซ่าแบบนี้มาก่อนว้าวนี่มันเซ็ตสุดคุ้มจริงๆคุณจะต้องใช้ลูกโป่งกับเลื่อมสวยๆโดยเริ่มจากใส่เลื่อมลงในลูกโป่งแบบนี้เพิ่มกากเพชรลงไปแล้วนำแบงค์มาม้วนด้วยกันแบบนี้เสร็จแล้วใส่มันไว้ในลูกโป่งได้เลยเป่ามันให้พองแล้วเอาไปติดไว้ที่กระดานแบบนี้ใช้หมุดปักเข้าไประวังอย่าจิ้มให้มันแตกซะก่อนล่ะการให้ของขวัญกับมือมันน่าเบื่อไปแล้วใช่ไหมงั้นเรามาเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดูสิพร้อมหรือยังงั้นไปกันเลยป๋าได้สวยงั้นอีกทีนึงแจ๋วไปเลยของขวัญสวยๆกับเงินแบบเนี้ยจะมีอะไรดีไปกว่านี้กันล่ะป๋าให้ครบแล้วเอาทั้งหมดไปเลยเป็นยังไงบ้างสุขสันต์วันหยุดนะจ๊ะแล้วตอนนี้เตรียมลิปสติกกับกระดาษแข็งสีสวยงามมาพับกระดาษเป็นชั้นๆแล้วตัดออกเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้จากนั้นกางออกแล้วพับตรงขอบลงเสร็จแล้วประกอบเข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นกล่องผูกกล่องด้วยริบบิ้นสวยๆแบบนี้ตัดส่วนที่เหลือออกใส่ลิปสติกเข้าไปแล้วผูกริบบิ้นก็เสร็จเรียบร้อยโอ้มันดูน่ารักหวานแหววจังฉันขออีกแท่งหน่อยได้ไหมมันคือของขวัญที่เหมาะกับทุกความชอบเลยล่ะลูกอมแบบไหนกันนะที่คุณอยากจะได้ไม่เลวเลยใช่ไหมหลายๆคนคงอยากจะซื้อ iPhone ได้สบายๆแต่ก็ไม่ใช่สำหรับบางคนนะเตรียมแผ่นโฟมมาวางบนกล่องแบบนี้ร่างตามขนาดแล้วตัดมันออกมาทำเพิ่มอีก3ชิ้นแบบเดียวกันใช้เลโก้กดเพื่อทำเป็นรอยให้ครบทุกชิ้นตัดทั้งหมดออกมาด้วยมีดคัตเตอร์แล้วใช้กระดาษทรายขัดขอบเล็กน้อยจากนั้นประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันต่อด้วยทำลายละเอียดด้วยสีแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่กล่องมือถือลงไปในช่องแล้วปิดฝาลงไปได้เลยเหลือก็แค่ผูกโบสวยๆเข้าไปเอาก้อนหินนี้ไปสิระวังนะเธออุ๊ยตายแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นเซอร์ไพรส์สุดพิเศษแถมยังเก๋อีกด้วยเธอเนี่ยน่าเหลือเชื่อจริงๆเลยนะสำหรับไอเดียต่อไปให้เตรียมสลามหลากสีมาใส่มันลงไปในเจกานแก้วครึ่งหนึ่งจากนั้นใส่กิ๊บติดผมที่คุณชอบลงไปในกล่องพลาสติกแล้วติดริบบิ้นที่ด้านบนแบบนี้ที่นี้ให้วางไว้ตรงกลางแล้วเทสลามลงไปเพิ่มจากนั้นคุณต้องใช้กระดาษโฟมสวยๆโดยวาดแบบนี้ไว้ด้านหลังของกระดาษสีเขียวแล้วตัดมันออกมาจากนั้นวาดดอกไม้ขนาดต่างๆลงบนกระดาษสีขาวเสร็จแล้วติดมันเป็นชั้นๆแบบนี้ใช้กระดาษสีเหลืองติดลงตรงกลางติดมันเข้ากับริบบิ้นด้วยกาวร้อนแล้ววางมันลงบนสลามก็เรียบร้อยนี่เธอรู้ไหมเซอร์ไพรส์ที่ด้านล่างของทะเลสาบเนี่ยเพียบเลยนี่เธอให้แค่สลามแค่นี้เองหรอเอานะลองหยิบดอกไม้ขึ้นดูสิอะไรอ่ะมันก็แค่ดอกไม้นี่นาเห็นไหมนั่นแหละของขวัญของเธอโอ้โหเล่นฉันสคิปไม่ถึงเลยขอบคุณนะมันสวยจริงๆอ่ะผ้าเช็ดตัวธรรมดาแต่ห่อแบบเก๋ไก๋ก็เป็นของขวัญที่เยี่ยมได้เหมือนกันนะง่ายๆโดยเริ่มจากพับมันแบบนี้จากนั้นพับด้านหนึ่งเข้ามาแล้วใส่ริบบิ้นเข้าไปเสร็จแล้วเอาไปผูกกับผ้าอีกชิ้นยกปลายผ้าขึ้น
แล้วผูกมันเลยต่อด้วยเพิ่มเขาจากลวดขนและแน่นอนอย่าลืมติดตาลงไปด้วยล่ะขอโทษทีฉันมาปาร์ตี้สายหรือเปล่าเพราะว่าหอยทากตัวนี้ค่อยๆ คลานมาเพื่อแสดงความยินดีกับเธอยังไงล่ะปีใหม่แล้วแต่คุณยังให้เงินกันเป็นซองอย่างนั้นเหรอไม่ในครั้งนี้เราจะใส่มันไว้ในกล่องทรายกันหมุนเงินตามจำนวนที่คุณอยากจะให้รัดมันทั้งหมดด้วยหนังยางแล้วใส่ลงไปในถังแบบนี้เททรายกลบเข้าไปโดยชั้นต่อไปให้ใช้ทรายหลากสีเสร็จแล้วใส่กรวดสวยๆลงไปเพื่อตกแต่งจากนั้นตัดกระดาษเป็นรูปตัว X แล้วเพิ่มลายทางสมบัติก็เรียบร้อยนี่อย่าเศร้าไปเลยนะเธอฉันเอาของขวัญมาให้ด้วยนะถ้าเธออยากจะลากขุมสมบัติแล้วก็นี่คือโอกาสตัว X มีเซอร์ไพรส์นะจ๊ะมาเถอะขุมสมบัติกันเลยเฮ้ยฉันเจอบางอย่างมีอะไรอยู่ข้างล่างหรือเปล่าโอ้โหขอบคุณนะเธอนี่เป็นของขวัญที่ดีตอนนี้ฉันคือนักลากขุมสมบัติตัวจริงว้าว ต่อไปเราจะต้องใช้กระดาษแข็งรูปวงกลมกับเฟอร์เรโลโรเชอร์เริ่มจากติดช็อกโกแลตไว้ที่ฐานของกระดาษแข็งวาดใบไม้ลงบนผ้าสักกะหล่าสีน้ำตาลแล้วตัดมันออกมาเสร็จแล้วติดมันไว้ระหว่างช็อกโกแลตแบบนี้จากนั้นวาดกลีบอันใหญ่บนกระดาษลูกฟูกสีเหลืองตัดมันออกแล้วยืดกระดาษออกเล็กน้อยเสร็จแล้วติดพกมันไว้รอบๆนำท่อพลาสติกมาแล้วห่อมันด้วยกระดาษแบบนี้ตัดใบไม้สีเขียวออกมาบางส่วนแล้วติดมันไว้ที่ด้านล่างของฐานให้ทั่วติดลำต้นเพิ่มเข้าไปทำโบจากริบบิ้นสีเหลืองแล้วก็สีเขียวแล้วใช้มันตกแต่งดอกไม้ของคุณได้เลยชอบดอกไม้กับขนมหวานงั้นเหรอสองอย่างในชิ้นเดียวดูท่าว่าสาวๆทุกคนอยากจะเซลฟี่กับมันแน่เลยไม่เคยมีใครได้โพสต์รูปดอกไม้กับช็อกโกแลตมาก่อนเลยรู้ไหมว่าฉันชอบของขวัญที่กินได้แบบนี้สุดๆไปเลยโอเคสำหรับไอเดียต่อไปแค่ต้องใช้รูปปิ้นของคุณกับเพื่อนให้ห่อมันด้วยกระดาษแล้วติดเทปลงไปจากนั้นใช้เทปสายเพื่อติดตรงขอบพันด้วยริบบิ้นแล้วผูกมันให้สวยงามนี่เธอทำเองเหรอทำไมล่ะมันน่ารักจนแกะไม่ลงเลยหรือไงไม่ต้องห่วงรูปพวกเราจะปริ้นเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้นะต่อไปเราจะต้องใช้กระดาษแข็งไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาหมึกซึมวาดรูปหกเหลี่ยมลงบนกระดาษแข็งวางแกนกระดาษไว้ตรงกลางวาดตามแบบแล้วระบายให้เต็มวางไม้หนีบผ้าลงไปพร้อมกับวาดตามขอบตัดมันออกมาเสร็จแล้วทำเพิ่มอีกชิ้นแบบเดียวกันติดแถบกระดาษไว้รอบขอบแล้วติดอีกชิ้นไว้ด้านบนทำอีก4ชิ้นให้เหมือนกันแบบนี้ให้ตัดกระดาษแข็งรูปห่วงออกมาติดมันเข้าด้วยกันแล้วปิดขอบด้วยแถบกระดาษให้ทั่วตัดกระดาษเป็นรูปวงกลมนำแกนกระดาษมาตัดมันออกแล้วติดมันเข้าด้วยกันต่อด้วยใส่มันไว้ในฐานของวงกลมทำท่อกระดาษเล็กๆเพิ่มเติมติดมันไว้ที่ด้านหนึ่งแล้วติดสามเหลี่ยมไว้แบบนี้ระบายทั้งหมดด้วยสีทองแล้วใช้สีแดงเพื่อระบายชิ้นหกเหลี่ยมจากนั้นเขียนข้อความลงไปใส่ของขวัญไว้ในแกนแบบนี้เพิ่มลูกเล่นเข้าไปจากนั้นประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันแล้วใส่แกนอีกอันเข้าไปได้เลยซ้อนข้อความไว้แล้วเวลาที่คุณอยากให้ของขวัญนี้ให้เขียนว่าช่วยแก้ฉันทีดูจะเหมือนงงๆนะเกมนี้มันต้องเล่นกันยังไงกันล่ะเนี่ยแต่ว่าความอยากรู้อยากเห็นมีมากกว่าเมื่อตัวอักษรสะกดคำว่า loveกล่องก็จะแกะออกได้ง่ายๆเลยแล้วดูของที่ตกลงบนโต๊ะสิเซอร์ไพรส์ใช่ไหมล่ะโอ้โหของขวัญเธอเนี่ยจีเนียสขึ้นไปทุกปีเลยนะเนี่ย
เอาล่ะตอนนี้ให้เตรียมแผ่นยึดกับกระดาษห่อที่ชอบมาห่อปกแฟ้มด้วยกระดาษให้ทั่วแล้วติดกระดาษไว้ทั้งสองด้านแบบนี้ทีนี้ให้เอากล่องใส่การ์ดเล็กๆมาตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดเทปสองด้านลงไปแล้วนำไปห่อกล่องการ์ดทั้งหมดเสร็จแล้วติดกล่องเข้ากับแฟ้มแบบนี้1ถึง12ไว้ที่กล่องแต่ละชิ้นแล้วใส่ลูกโอมกับของขวัญอื่นๆลงไปในกล่องได้เลยตกแต่งเพิ่มเติมด้วยโบให้ทั่ววาดหน้าปัดนาฬิกาลงบนกระดาษแข็งติดเข็มชี้ลงไปก็เสร็จเรียบร้อยนี่ของขวัญของเธอนะปฏิทินรายวันยังไงล่ะแต่เธอไม่จำเป็นต้องรอถึงวันหยุดหรอกนะแค่หมุนมันด้วยนิ้วก็เปิดกล่องได้เลยเลขหนึ่งมีอะไรนะโอ้โชคดีเหมือนกันนะเนี่ยเธอคุณชอบไอเดียของขวัญของเราไหมของขวัญชิ้นไหนที่คุณอยากจะทำให้เพื่อนของคุณคอมเมนต์บอกเราเลยช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องTrum Trumของเรานะจ๊ะ